ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับเฮ้ยไอ้ภูมิกำลังทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้แกกูหน่อยดีกว่าการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับตัวเองและถูกกาลเทศะจะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดูดีโอ้แบบนี้เองเหรอไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยน่าลองดูนะคืนนี้แกงเราดีนักคอยดูเหอะตาเราบ้างเขาเนี่ยแกหนอหัวเหรคิดไปเองไหว้พระยังเนี่ยบ้าไม่มีหรอกคิดไปเองมันจะแปลกเนาะการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายเป็นอุปกรณ์ที่ใช้คู่กับเสื้อผ้าเพื่อเกิดความเรียบร้อยสวยงามแบบนี้เองการซ่อมแซมภูมิอะไรรู้สึกมาดึงหัวแล้วก็ได้ใครดึงมือผมอยู่ที่หนังสือตลอดเลยเนี่ยอะไรก็อ่านหนังสือเลยอ่านหนังสือพรุ่งนี้มีสอบรู้สึกเหมือนมีใครมาดึงเหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะหรือผีหลอกวะอะไรมือผมอ่านหนังสือยืดตลอดเลยไม่เชื่อฐานน้องๆกูดิพูดจาแบบรู้ว่ามีผีวะไม่มีหรอกอะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะแปลกๆอ่ะมือจะดีกว่าไม่มีอยู่แล้วไอ้ภูมิมันแกล้งเราแน่เลยผีเผลอที่ไหนไม่มีหรอกงานนี้ต้องเอาคืนคอยดูก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี้อยากกินมานานแล้วโอ้โหเนื้อเฮ้ยพุ่มฮะโอ้กินอะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อพี่เฟิร์นเฮ้ยเหมือนกันเลยจริงดิเฮ้ยเนื้ออะไรเนี่ยเนื้อสดเปื่อยไม่รู้ดิสั่งมาแต่ว่าเออสั่งวันนี้สั่งแบบแห้งเหมือนกันเลยเฮ้ยอร่อยมากินดีกว่าเฮ้ยจับแป๊บนึงนะลืมเครื่องปรุงปะนั่นน่ะดิถึงว่ากลิ่นมันไม่ใช่อ่ะเออดังนั้นเดี๋ยวผมไปเอาก่อนนะเอาป่ะพี่เฟิร์นเออฝากก่อนสักหน่อยฝากไปเอาเครื่องปรุงเลยโอเคได้เดี๋ยวมานะฝากเลยนะฝากอาหารด้วยนะเออฝากไปนั่นแหละไว้ใจได้ปะเนี่ยไว้ใจได้ดิเอ้ยเดี๋ยวพักกลางวันหมดแล้วทำไงเดี๋ยวไปเลยไม่ได้ปรุงเหมือนกันเลยเฮ้ยอีกสิบนาทีเออก็รีบไปสิโอเองพี่เฟิร์นเขาบอกว่าป้าเขาบอกเขาเก็บไปแล้วอ่ะเวลามันใกล้หมดแล้วอ่ะเออว่ะเหลืออีกกี่นาทีเองก็ไม่รู้อ่ะห้าเองมั้งเออกินแบบจืดๆเลยเออหืมตัวไวเลยลูกชิ้นผมหายไปไหนจะไปรู้เหรอ
เมื่อกี้มันมีอยู่3ลูกอ่ะหายไปไหนพี่ผมบอกให้พี่เฝ้าให้ผมไง3ลูกอะไรบ้าเขาเล่น2ลูกเฮ้ยจริงๆมันมี3ลูกตาฝาดเปล่าไม่ฝาดหายไปไหนเนี่ยลูกนึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยภูมิของอะไรบินเฮ้ยควายไหนไหนนกโอ้นกตัวนั้นนะเฮ้ยเออน่ารักอ่ะก็หายอ๋อรีบกินเถอะเดี๋ยวเวลาหมดเฮ้ยหายไปไหนอีกแล้วเนี่ยพี่เฟิร์นอะไรหายแกล้งปะเนี่ยเฮ้ยลูกชิ้นลมหายไปไหนมันมีตั้ง2ลูกเมื่อกี้ตอนแรกมีอยู่3ลูกอ้าวหายไปไหนเนี่ยกินเองหรือเปล่าไม่ได้กินยังไม่ได้กินเลยเนี่ยยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้ปรุงรสยังไม่ได้แกะเส้นออกเลยเขาไม่ได้ใครหรือเปล่าจะปิดร้านนะเปล่าไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยปุ้งบอกเร็วเดี๋ยวเขานี่นะเรียกพี่เราอ้าวจะเที่ยงแล้วเรียกปุ้งอีก5ทีกินไปดิเออกินก็ได้คำอะไรอ่ะปากอร่อยดีมีรับลมคมในนะเนี่ยแบบนี้รับลมอะไรไม่มีไปเร็วเฮ้ยเที่ยงแล้วอ่ะเอ๊ะเที่ยงแล้วงานเนี้ยพี่เฟิร์นแกล้งเราแน่เลยอยู่ดีๆลูกชิ้นจะหายไปได้ไงเดี๋ยวคอยดูเถอะต่อไปนะตาเราบ้างพูดอะไรอ่ะอะไรไม่มีอะไรก็พูดกับน้องตัวเมื่อกี้ไงลูกชิ้นโคตรอร่อยเลยเจ็บใจนะเมื่อกี้แกล้งเราลูกชิ้นอยากกินมานานแล้วเดี๋ยวก่อนคอยดูเถอะเสร็จเราแน่แกงเราดีนะตาเราคืนบ้างแหละน้องไปทุกตายเหลือกแล้วเนี่ยโคภาษาอังกฤษโคตรดุมากภูมิเล่ากันบ้านหน่อยดิอะไรกันบ้านมีเหรอมีดิเมื่อคืนไงเขาให้ไปเมื่อวานนะกันบ้านอะไรไหนหน้าไหนนี่ไงทำนางยิ้มเพิ่มมาดีอ๋อตรงนี้เหรออ่าเอาเลยทำให้เสร็จนะเร็วเฮ้ยพี่เฟิร์นอะไรอาจารย์มาแล้วนะเร็วดูดิมาแล้วตรงนั้นเร็วเอาจ้าสวัสดีครับสวัสดีเป็นไงบ้างวันนี้การบ้านทำแล้วครับผมทำแล้วไหนดูสินี่ครับจุดอยู่นี่เลยฮะไหนเขียนขอขวดสวยไหมนี่ครับตรงนี้ฮะเทิร์นอะราวด์ครับผมแปลว่าหมุนรอบตัวเองครับผมเหมือนดวงจันทร์นะครับโอ้เก่งมากเลยใช่ครับนี่ดูสดีค่ะหลังเธอไปทำอะไรมาเนี่ยหลังอะไรคะนี่ไงมายืนตรงนี้ก่อนมายืนตรงนี้เลยมายืนการบ้านใกล้ๆเสร็จหันหลังทำไมต้องหันหลังอ่ะหันหลังเธอเล่นอะไรกันเนี่ยฮะอะไรคะเธอเล่นอะไรกันเนี่ยไอ้พวกเตะนี่พวกเธอเล่นอะไรกันเนี่ยเมื่อกี้ลมแรงครับอาจารย์เห็นป่ะน่ะลมแรงนี่ไงเขาเล่นอะไรกันเนี่ยฮะเตะฟรีเดี๋ยวโดนแน่อ้าวเธอทำอะไรเนี่ยต่อหน้าครูเธอเหวี่ยงกระดาษใส่ครูเหรอฮะหนูจะเอาไปทิ้งค่ะครูเธอไปไหนเอกพลพอดีต้องรีบไปห้องสมุดครับผมบอกไปก่อนครับสวัสดีครับไอ้ภูมิไม่ภูมิจะทำเราซะอายเป็นคนทั่วโรงเรียนเลยเนี่ยมาให้เราเตะฟรีเลยเนี่ยลองเจอนี้ไอ้ภูมิเสร็จแน่ครับคนตะกะอย่างภูมิรับรอง
อาหารแมวมีโอเอาอยู่นี่เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแค่นี้แหละปูมันก็ไม่รู้แล้วโอ้หอมเฮ้ยไอ้ปูแมวกินผิดได้ไงวะเราเฮ้ยมีเลยไม่แบ่งเหรอเฮ้ยกินบ้างดิไม่เอาเพิ่งถือมาไปถือเองเฮ้ยนี่นะกินบ้างกินบ้างขอกินบ้างไปถือเองไปถือเองแม่ใช่ป่ะเฮ้ยขอกินบ้างไม่ให้เดี๋ยวก่อนเอามาเลยเดี๋ยวนะทำไมเลยรสชาติแปลกๆครับพี่อร่อยเอาไปเลยยกให้ไปเลยไปอะไรเนี่ยพี่เฟิร์นเลยอะไรเนี่ยเลยรสชาติอะไรเนี่ยสองหน้าอยากตะกะเองช่วยไม่ได้อาหารแมวเอาไปเลยอยากคนสวยแข็งแรงเอาไปไม่ได้ตะกะเดี๋ยวก่อนเถอะตาต่อไปนะเอาให้แรงกว่านี้เลยคอยดูวันนี้มันร้อนจริงๆเลยเย็นแล้วนะเนี่ยพี่เฟิร์นตอนบ่ายแกล้งเราให้อาหารแมวกินดีนะขนไม่ขึ้นโหยเฮ้ยขนขึ้นนี่ว่ะเฮ้ยแต่ไม่ใช่สีเฮ้ยก็ยังดีวะแกล้งพี่เฟิร์นยังไงดีวะเฮ้ยได้การแล้วนี่ว่ะเอาน้ำนี่แหละเทใส่โต๊ะแม่งเลยจำได้พี่เฟิร์นนะตรงนี้เดี๋ยวก่อนดีกว่ากินอาหารแมวอยู่ในปากอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะพี่เฟิร์นสนุกแน่คืนนี้คนนี้กลับบ้านดึกแน่เลยคือเนี่ยมีละครต้องดูทำไมต้องหัวร้อยภาพนี้ก็คนน่าเบื่อเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมจองนั่งนี้นะไม่ดินี่โต๊ะพี่อะไรโต๊ะพี่ไม่ผมนั่งตรงนี้อันนี้ที่ผมตรงนี้ที่พี่เปิดอะไรไม่ใช่เขานั่งตรงนี้ตลอดใช่เหรอว้ายผมนั่งนี่เหรอมาเอาเหรอนั่งไปเลยนั่งไปเลยเฮ้ยอะไรว้ายปูฉี่แตกปูฉี่แตกเฮ้ยไม่ใช่ดิตรงเนี้ยพี่เฟิร์นต้องนั่งผมไม่ได้นั่งตรงนี้ปูฉี่แตกเอาคนอักเลยหืมเฮ้ยอะไรเนี่ยฉี่แตกก็ดิอีดูดิว้ายฉี่แตกจริงๆอันนี้ต้องสำหรับพี่เฟิร์นนะเนี่ยเราสร้างกับดักนี้มาเพื่อรอพี่เฟิร์นนะเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยไปดีกว่าเขารู้กันแล้วมุกเนี่ยจะแก้แค้นแล้วสิบังดาเดี๋ยวค่อยดูเจ็บหนักเพิ่งจะเลิกเรียนมืดก็มืดฝนก็จะมาตกรองเท้าก็เดินเปียกต้องถอดรองเท้าอีกนี่หนังฝรั่งยี่ห้ออะไรเนี่ยกลับบ้านกันหมดแล้วเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยเฮ้ยรองเท้าไอ้ภูมินี่หว่าเมื่อตอนกลางวันแกล้งเราเยอะนักแถมจะเอาน้ำราดให้กระโปรงเปียกอีกทำอะไรดีมาล้างหนูว่าอย่านี้แหละเดี๋ยวแม่ไปก็ลุกกันเฮ้ยเย็นแล้วเนี่ยแม่ก็มารับเรียนพิเศษเลิก2ทุ่มโอ้โหเฮ้ย
เฮ้ยรองเท้ามีอะไรวะอะไรวะเนี่ยคนกำลังรีบอยู่เอ้ยมีอะไรวะก้อนหินเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยใครแกล้งเราวะช่วงนี้เราก็ไม่ได้ไปมีคู่หลีกับใครนะใครแกล้งเราวะไม่เอาดีกว่าเฮ้ยยังไงวะเนี่ยเรียกอาจารย์ฟ้องอาจารย์ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยแม่มาแล้วเนี่ยโอ้คนน่าขยันแย่งเลยเฮ้ยไม่ได้ต้องรีบไปละไปหากับ7วิธีแกล้งเพื่อนในวันเปิดเทอมนะพี่เฟิร์นรู้ว่าหลายๆวิธีน้องๆก็คงเคยทำใช่ไหมล่ะแต่พี่เฟิร์นอยากจะเตือนไว้ก่อนนะว่าบางอย่างอย่างเงี้ยอย่างเช่นการดึงเก้าอี้ออกจากก้นเพื่อนตรงนั้นอ่ะต้องไปลองดูนะไม่ใช่มันเป็นอันตรายมากๆเลยเพราะว่ามันจะทำให้ก้นเพื่อนอ่ะเจ็บอาจจะกระดูกหักได้เลยนะโอเคใช่ส่วนเรื่องกินอาหารแมวพี่เฟิร์นคิดว่าก็อร่อยดีกันจริงกันนะพี่ชายไปลองดูดิตอนแรกพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันรสชาติออกมาอย่างเงี้ยอร่อยปะก็กินได้กินแล้วผลกินได้แต่ว่าจะไม่กินทุกวันถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เยอะๆนะคะแล้วก็กดแชร์เยอะนะคะส่วนน้องๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกด Subscribe ข้างบนนะและที่สำคัญอย่าลืมไปที่ช่อง108 Life Hacks ครับผมแล้วก็ส่วนน้องๆที่คิดว่าทำไมพี่ภูมิไม่พูดภาษาไทยอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าช่องนี้ทำออกมาเพื่อเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วแล้วก็ถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษหรือว่าอยากฟังภาษาอังกฤษออกเนี่ยคือไปเปิดดูบ่อยๆนะครับมันช่วยได้เยอะเลย108 Life Hacks นะคะใช่ครับบ๊ายบายตามทัน